พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักวันนี้เป็นวันที่สรุปสิ้นเดือนอะไรกันยายนวันที่30กันยา2555นะครับตอนนี้ป่าผลไม้คนงานที่บริษัทจัดหางานหรือที่เดินทางมาเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์ก็เดินทางกลับกันเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้ววันนี้ส่วนใหญ่กลับกันเกือบหมดเพราะว่าปิดฤดูกาลแต่ว่าบริษัทคือพ่อค้าที่รับซื้ออยู่ไปขายเองตามตลาดไม่ใช่โรงงานใหญ่ก็ยังรับซื้ออยู่ตอนนี้คุณปนัดก็ยังต้องเก็บอยู่นะครับก็ยังเห็นมีผลไม้อยู่นะฮะก็ราคาตอนนี้อยู่ที่ถ้าเป็นถังละ5กิโลก็ถังละ25ยูโรสะอาดนะฮะแต่เก็บไปแล้วไปทำความสะอาดอีกก็ผลก็โอเคตุ๊กใหญ่ๆยังเห็นอยู่อย่างนี้ยังมีอยู่แต่ถ้าพ่อค้าเข้ามารับซื้อเป็นเขาเรียกว่าขายส่งพ่อค้าคนกลางที่ขายส่งให้กันก็กิโลละ2ยูโร20เซนวันนี้ป่าก็ดูทั่วๆไปบรรยากาศทั่วๆไปก็คึ้มวันนี้มีโอกาสฝนตก 80% ของพื้นที่เมืองปิติปุดัสนะครับเป็นภาคกลางของประเทศจะเห็นว่าวันนี้มาไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปร้านอีกถ้าจะไม่เห็นก็คือนั่นคือไกลๆนั่นคือเมืองก็ซูมไปก็ไกลสักนิดนึงท้องฟ้าก็เมื่อคืนปกคลุมไปด้วยเมฆฝนแต่ไม่รู้ฝนจะตกมาเมื่อไหร่นะครับสรุปว่าปีนี้จากการได้พูดคุยกับคนงานเก็บผลไม้แล้วก็บริษัทจัดหาแรงงานมาส่วนใหญ่ก็พ้นหนี้หมายถึงไปกู้หนี้ธกส.มาหรือยืมเงินมาในการเดินทางซื้อตั๋วมาหักกบลบหนี้แล้วส่วนใหญ่ก็ได้เงินติดนำเงินเข้าประเทศของเรานะครับจะมีบ้างบางคนซึ่งอาจจะไม่แข็งแรงหรือไม่ทันเพื่อนอาจจะช้าสักนิดนึงก็เสมอตัวบางคนก็ยังขาดทุนเล็กน้อยเนื่องจากว่ามาปีแรกแล้วยังไม่รู้หลักการเก็บแต่ก็ปีต่อไปก็มาเหมือนเดิมแต่บริษัทเขาดีอย่างก็คือถ้าใครขาดทุนหรือไม่คุ้มเขาช่วยนะครับเขาช่วยค่ารถกลับบ้านแล้วมีเงินติดกระเป๋าแล้วปีหน้าก็มาทำใหม่คือมีเงินสำรองไว้ให้ช่วยกันที่เสียใจก็คือประเทศสวีเดนมีพี่น้องคนไทยเรานะครับคุณพี่ผู้หญิงเสียชีวิตเนื่องจากว่าเส้นเลือดฝอยในสมองแตกอยู่ในป่าระหว่างเดินมารอขึ้นรถก็เพื่อนที่ไปด้วยกันก็พยายามเรียกรถพยาบาลแล้วจะนำส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตซะก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็ติดต่อทางบ้านก็สรุปว่าขอให้ชาปนกิจหรือเผาจากประเทศสวีเดนไปแล้วก็นำกระดูกอัฐิกลับประเทศไทยให้ญาติพี่น้องก็บรรยากาศปีนี้ก็ขอสรุปแค่นี้ว่าถือว่าดีแต่ก็ไม่ดีมากเท่าที่ผ่านมาปีผ่านๆมานะครับสำหรับคนงานนี่ก็ให้ชมวิวไปเรื่อยๆนะครับปีนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมชมแคมป์คนงานแต่ว่าก็มาช้าไปนิดนึงไปที่ลับแลนด์ทางภาคเหนือของประเทศฟินแลนด์เป็นช่วงระยะที่เขาเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนย้ายสถานที่เนื่องจากว่าช่วงต้นๆจะไปเก็บทางภาคเหนือแล้วพอช่วงเก็บลูกเรดเบอรี่ก็จะย้ายลงภาคกลางแล้วไปก็ไปพบคนงานไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าไปเยี่ยมที่สวีเดนก็แคมป์ใหญ่นะครับแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องเจ้าของบริษัทต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือนะครับแม้กระทั่งสถานทูตไทยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยซึ่งก็ได้โทรไปปรึกษาเวลามีปัญหาก็ให้ความเมตตาให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือชี้แนะกันหลายๆเรื่องนะครับ
ขอขอบคุณไปกับทุกท่านขอบคุณปนัดที่ช่วยเหลือสงเคราะห์กับคนงานไทยที่มาถึงใหม่ๆแล้วไม่มีเงินยูโรใช้มีแต่เงินไทยมาแล้วเงินจะเติมน้ำมันก็ไม่มีจะซื้อน้ำซื้อเครื่องดื่มซื้อขนมกินไม่มีก็ปนัดรับแลกเงินในอัตราที่สากลจากอินเทอร์เน็ตนะครับอัตราเท่าไหร่ในอินเทอร์เน็ตเราก็แลกเท่านั้นนะครับเราไม่เอากำไรเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเอาไปแลกกำไรกลับคืนจากใครต้องขอบคุณปนัดร้านอาหารรักไทยนะครับหรือที่ปรึกษาการบริการฝ่ายต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรโดยท่านดร.สุนัยจุลพงษ์ธรนะครับที่แต่งตั้งมาให้ขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับปีนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับ